มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะพระจริยวัตรงดงามสมเด็จพระราชินีทรงประทับลงบนพื้นรับกราบเจ้าสัวธนินทร์เจรวนนท์เมื่อเวลา 17:38 วันที่14ตุลาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรดาและทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนมสวนจิตรดาณโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตโดยมีนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP เฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีทรงลดองค์ประทับกับพื้นรับกราบนายธนินทร์เจรวนนท์สร้างความประทับใจให้กับพระสงฆ์นิกรที่ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์เป็นอย่างมากเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีเสด็จเข้าสู่พระพราพิธีประทับพระราชอาสน์นายธนินทร์เจรวนนท์กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรดาพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและวิดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนมสวนจิตรดาค่ะโดยนายธนินทร์เจรวนนท์เข้าเฝ้าทูลกล่าวถวายหนังสือโครงการศูนย์รวมนมสวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของศูนย์รวมนมสวนจิตรดาถวายบรรยายโดยนางสาวรสรินทร์สมิตตพินทุประจำสำนักพระราชวังพิเศษผู้แทนจากโครงการส่วนพระองค์นายวสิทธิ์มโนงามผู้จัดการฝ่ายโครงการผู้แทนจากบริษัท CP เมจิจำกัดและคณะต่อมาเสด็จออกจากบริเวณนิทรรศการไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรดาเสด็จขึ้นแท่นพิธีทรงพระสุรายฉีดและทรงเจิมแผ่นจารึกป้ายชื่ออาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรดาจากนั้นเสด็จขึ้นชานหน้าอาคารศูนย์รวมนมสวนจิตรดาทอดพระเนตรอุปกรณ์การผลิตนมพาสเจอร์ไรส์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไลเกอร์ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ